วันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมกันนะคะเราจะมาทำคลิปแรนดอมว่าคนที่เขาไม่ชอบคุณเขากลัวอะไรในตัวคุณคนที่เขาไม่พอใจคุณคนที่เขานินทาคุณเขารู้สึกหวาดกลัวอะไรในตัวคุณคนที่เขาไม่พอใจคุณเขามีความรู้สึกว่าเหมือนคุณเป็นเจ้ากรรมในเวรของเขาคุณเป็นคนที่มีความไร้เดียงสาอยู่ในตัวแล้วคุณก็อาจจะเป็นคนที่เหมือนแย่งผู้ชายกันอะไรสักอย่างอะนะลักษณะเหมือนกับว่าเหมือนคุณน่ะได้ในสิ่งที่เขาไม่ได้หรือในทางกลับกันก็คือคุณน่ะอาจจะอยากจะได้ของที่เป็นของคนอื่นคนคนนี้อาจจะเป็นคนรักเก่าของแฟนคุณคุณมีความรู้สึกว่าคนคนนี้มีความคนคนนี้มีความผูกพันเหนียวแน่นเป็นโชคชะตาที่คนคนนี้ทำให้คุณเนี่ยเป็นทุกข์ด้วยเรื่องของการแย่งของรักกับคนอื่นคุณไม่ชอบเพราะว่าคนคนนี้คุณไม่ชอบคนคนนี้เพราะว่าบุคลิกของเขาเนี่ยเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนเป็นผู้หญิงที่ได้รับความรักจากสามีเหมือนกับว่าคุณน่ะไม่ชอบผู้หญิงคนนี้เพราะว่าผู้หญิงคนนี้แย่งผู้ชายคนเดียวกับคุณแล้วดูเหมือนเขาจะเป็นภรรยาที่อ่อนโยนเป็นผู้หญิงที่นุ่มนวลอ่อนโยนและได้รับความรักจากเพศตรงข้ามเหมือนคุณไม่ชอบเขาเพราะว่าเขาเนี่ยได้เงินก้อนโตจากคนรักคุณกำลังคิดถึงเรื่องในอดีตแล้วมันทำให้คุณเนี่ยเจ็บปวดคุณรู้สึกว่าถ้าไม่มีผู้หญิงคนนี้คุณคงจะมีความสุขมากคุณรู้สึกว่าแฟนของคุณเนี่ยกลับไปง้อผู้หญิงคนนี้เพราะว่าเขาอะรักผู้หญิงคนนี้หรืออีกแง่หนึ่งอะผู้หญิงคนนี้ก็อาจจะเป็นภรรยาของแฟนคุณอยู่แล้วคุณปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จ
คุณต้องการที่จะขึ้นสู่จุดสูงสุดของดวงชะตาคุณต้องการที่จะมีบ้านหลังใหญ่มีรถมีทรัพย์สมบัติคุณปรารถนาที่จะมีความมั่นคงในทรัพย์สินและสมหวังกับคนที่ตัวเองรักคุณปรารถนาให้เพศตรงข้ามเนี่ยเอาอกเอาใจคุณต้องการที่จะมีลูกมีครอบครัวสิ่งที่คุณวิตกกังวลเนี่ยมันจะสูญสลายไปเมื่อคุณรู้จักการอโหสิกรรมหรือการปล่อยวางปัญหาอันยุ่งยากต่างๆจะถูกขจัดให้หมดไปตอนนี้เป็นเวลาที่คุณน่ะควรจะปล่อยวางความเครียดแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มีความสุขคุณควรจะเริ่มต้นชีวิตใหม่และทำชีวิตของตัวเองให้มีคุณค่าการรักเขาข้างเดียวมันทำให้คุณเนี่ยผิดหวังและลุ่มร้อนในใจปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นจากคนคนนั้นแต่มันเกิดขึ้นเพราะว่าผู้ชายเขารักคนคนนี้เขาไม่ได้รักคุณแล้วเขาก็มีลูกด้วยกันแต่คุณอะไม่ได้มีลูกกับผู้ชายคนนี้ประกอบกับว่าคุณน่ะเป็นคนที่ชอบดูดวงสนใจเรื่องลี้ลับคุณก็เหมือนนั่งรอให้ปัญหาต่างๆอ่ะมันจบลงด้วยดีทั้งฝ่ายเนี้ยเขาก็นั่งรอเหมือนกันด้วยความที่ว่า Queen of Cup เนี่ยหมายถึงแม่บ้านแม่สีเรือนหรือผู้หญิงที่แต่งงานแล้วแล้วก็มีบุตรเป็นกรรมเก่าอ่ะที่ว่าทำให้อาจจะต้องแบบยื้อแย่งคนรักกันไพ่มันสะท้อนว่าความวิตกกังวลของคุณเนี่ยมันจะจบลงถ้าคุณเนี่ยสามารถตัดใจจากความรักที่หลอกลวงได้เพราะสิ่งที่คุณเจอเนี่ยมันเป็นความรักที่หลอกลวงทีนี้เราก็มาดูไพ่ออราเคิลกันนะคะให้มุ่งเน้นให้คุณแก้ปัญหาทางการเงินด้วยการหาเงินมากกว่าการเอาชนะซึ่งกันและกันให้ตัดเรื่องตัณหาราคะไปอย่าพยายามเอาชนะกันคุณสองคนน่ะคุยกันคนละภาษามีการคุยกันคนละภาษาคุยกันไม่รู้เรื่องการเลิกลากันหรือการต่างคนต่างอยู่จึงเป็นสิ่งที่ดีคุณควรจะตั้งใจเรียนให้ต่างคนต่างอยู่ไพ่บอกว่าในอนาคตเนี่ยคุณอ่ะจะรวยมากนั่นก็คือว่า1คุณต้องรู้จักการประหยัดเงินอย่าทำอะไรเสี่ยงเนี่ยการทำอะไรเสี่ยงๆเดินบนเชือกอย่าเล่นหวยอย่าเล่นการพนันออนไลน์อย่าเข้าบ่อนอย่าเล่นแชร์อย่าเข้าบ่อนอย่าเล่นแชร์อย่าลงทุนซื้อหุ้นให้คุณตั้งใจทำงานแล้วในอนาคตคุณจะรวยได้ตอนนี้ปัญหาชีวิตของคุณเนี่ยเยอะไพ่บอกให้คุณเนี่ยตั้งใจทำงานตั้งใจเก็บเงินดีกว่าเพราะคนที่ไม่ชอบคุณน่ะมันก็มี
คนที่ไม่ชอบคุณน่ะก็มีให้คุณน่ะไปอาบน้ำมนต์ที่วัดสะเดาะเคราะห์ให้คุณน่ะไปอาบน้ำมนต์ที่วัดสะเดาะเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยมันหมดกรรมกันไปแล้วในอนาคตเนี่ยอาจจะมีเลสเบี้ยนอะมาจีบคุณคุณอาจจะได้แฟนเป็นทอมคุณอาจจะได้แฟนใหม่เป็นทอมเป็นผู้หญิงปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นอะมันเป็นไปด้วยแรงกรรมการเนี่ยการเข้าวัดการถือศีลเป็นสิ่งที่ดีการศึกษาธรรมะเนี่ยจะทำให้คุณอะพ้นทุกข์ปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันแก้ได้มันอาจจะนานซะหน่อยในอนาคตเนี่ยท่านก็จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่สำหรับเรื่องความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์และคุณก็ยังมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่เป็นเนื้อคู่ความรักที่ผ่านมามันไม่ใช่ความรักที่ดีนะมันเป็นความรักที่เป็นแฟนในอดีตเป็นแฟนตอนเด็กแล้วก็อีกฝ่ายนึงอ่ะไม่มีความสุขอีกฝ่ายนึงก็ชอบข่มคุณก็จะได้มีความรักครั้งใหม่กับคนที่คุณไม่ชอบเนี่ยให้คุณปล่อยเขาไปในอนาคตเนี่ยคุณจะได้เจอรักครั้งใหม่ที่ดีๆคนที่เขาไม่ชอบคุณมันก็มีต้นเหตุมาจากการชอบผู้ชายคนเดียวกันความวิตกของคุณน่ะมันจะสูญสลายไปเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรคุณเลยเขาก็คิดอย่างอื่นเหมือนเขาไม่ได้สนใจคุณอะเขาคิดเรื่องอื่นมากกว่าเขาคิดในเรื่องที่มันมีความสำคัญเพราะว่าเขาสนใจครอบครัวตัวเองมากกว่าคุณและอีกอย่างนึงเขาก็รู้ว่าผู้ชายอะมันก็เป็นแบบนี้แหละจะไปถือสามากก็เครียดเปล่าคุณควรจะดูแลสุขภาพของตัวเองนะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยคุณมีเกณฑ์จะเข้าโรงพยาบาล นะมีเรื่องของการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุเป็นเรื่องของกรรมเนี่ยตามสนองแต่แปลกนะเหมือนคุณนะมีเกณฑ์จะได้เงินจากผู้หญิงอายุมากกว่าคุณควรดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคุณมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยคุณควรทำบุญให้กับเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรคุณจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาค่ะความรักครั้งใหม่เนี่ยจะมีเข้ามาแต่คุณอะไม่ควรที่จะหวาดระแวงมากจนเกินไปเพราะสิ่งนี้จะทำให้คุณเป็นทุกข์ไม่ควรหวาดระแวงมากจนเกินไปมันจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามากับคนที่คุณไม่ชอบเขาหรือเขาไม่ชอบคุณเนี่ยถ้าคุณน่ะอโหสิกรรมได้ก็จะดีถ้าคุณปล่อยวางได้อโหสิกรรมได้ถ้าหากตัวคุณน่ะปล่อยวางได้อโหสิกรรมได้ปล่อยไปอ่ะมันจะเป็นประโยชน์กับตัวคุณไม่ได้เป็นประโยชน์กับใครสำหรับคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีรับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูนะคะท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอ๋จะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ